ตั้งใจฟังต่อไปวันนี้จะเทศอานัตตลักษณะสูตรเพื่อพากันตั้งใจฟังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสิสิเอามือลงตั้งใจฟังให้ดีกำหนดจิตไปตามธรรมเทศนาที่ท่านแสดงไปแล้วน้อมเข้ามาสู่ตนของตนณบัดนี้จะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในอนัตตลักขณสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงแก่ท่านพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่ตาอิสิปัตนะมะริกทายวันใกล้เมืองพาราณสีในประเทศอินเดียนอนซึ่งผู้แสดงก็ได้ไปนมัสการและไปรู้ไปเห็นมาแล้วสองครั้งเบื้องต้นในวันเข้าพรรษาพระองค์ได้แสดงพระปฐมเทศนาคือพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรเทศโปรดท่านพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่ป่าอิสิปตนะอาปตนะมะอริกทายวันในระหว่างกลางพรรษาพระองค์ได้แสดงพระอนัตตลักขณสูตรโปรดท่านพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าให้ป่าอิสิปตนะมะริกทายวันใกล้เมืองพาราณสีในประเทศอินเดียนอนพระธรรมเทศนาในพระอนัตตลักขณสูตรนี้เป็นทางพระวิปัสสนาปัญญาล้วนๆพระองค์ยกขึ้นแสดงโปรดท่านพระปริยัติพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปคือร่างกายอันนี้เป็นอนัตตามิใช่ตนหากกายนี้เป็นตนแล้วใช่กายนี้ก็จักไม่เป็นไปเพื่ออาพาธคือความลำบากแย่เจ็บตายเป็นต้นอันหนึ่งหากกายนี้เป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนแท้แล้วสัตว์ทั้งหลายผู้มาครอบครองกายอันนี้ก็จะได้ตามใจหวังในเรื่องของกายนี้ว่ากายของเราจงเป็นอย่างนี้นี้เถิดกายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นนั้นเลยอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายเลยเหล่านี้คงได้ตามใจหวังแต่นี้หาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะเหตุใดแรภิกษุทั้งหลายกายอันนี้จึงเป็นอนัตตา
คือเป็นของใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนเป็นสิ่งที่บอกไม่ได้เอาวะไม่ฟังไม่เป็นไปตามความปรารถนาของตนของตนเพราะเหตุนั้นกายนี้มันจึงเป็นไปเพื่ออาพาธหรือความลำบากแก่เจ็บตายอันหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้สัตว์ทั้งหลายก็ย่อมไม่ได้ในกายนี้ตามใจหวังเราจะหวังเอาอะไรในกายนี้ย่อมไม่ได้ตามใจหวังตามความปรารถนาเลยว่ากายของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดกายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นย่อมไม่ได้ตามใจหวัง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจะมีความสำคัญหรือมีความเห็นในกายนี้เป็นอย่างไรในพระองค์ย้อนถามท่านพระจักรพรรดิทั้งห้าว่ากายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านพระปัญจวัคคีย์ทูลตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะพระองค์ย้ำถามเข้าไปอีกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าพระปัญจวัคคีย์ทูลตอบว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะพระองค์ตรัสว่าก็นั่นแลภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์และสิ่งนั้นคือกายนี้ก็ย่อมเป็นอนัตตาคือเป็นของมิใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนมันจึงมีความแปรปรวนไปอยู่เป็นธรรมดาคือมีความเกิดในเบื้องต้นแล้วก็มีความแปรปรวนไปในท่ามกลางแล้วก็มีความดับความทำลายความชิบหายไปในที่สุดเมื่อเป็นเช่นนี้ควรหรือจะตามรักตามกำหนัดตามยึดตามถือว่ากายนี้เป็นเราเรานี้เป็นกายกายเป็นตนของเราคือว่านั้นเป็นเราเราเป็นนั้นเป็นนี้ว่านั้นเป็นตนของเราควรหรือไม่ควรภิกษุทั้งหลายท่านพระปัญจวัคคีย์ตอบว่าโนเฮตังทันติไม่ควรเลยพระเจ้าค่ะดังนี้และพระองค์ก็ย้อนแสดงเวทนาอีกเวทนาคือความสวยได้แก่สุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างเป็นอนัตตามิใช่ตนหากเวทนาคือความสวยสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี้เป็นอัตตาตนแล้วใช่เวทนานี้ก็จะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธคือความลำบากข้อนี้อธิบายว่าถ้าหากเวทนานี้เป็นตนแล้วเวทนานี้คงไม่มีเกิดมีดับเป็นสุขเกิดขึ้นคงจะเป็นสุขอยู่ตลอดกาลเวลาไม่เปลี่ยนเป็นทุกข์ไปได้นี่หาเป็นเช่นนั้นไม่มันมีสุขเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปมีทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปบางทีก็ไม่สุขไม่ทุกข์เกิดดับสลับซับซ้อนกันอยู่อย่างนี้
จึงว่ามันเป็นอนัตตาเมื่อเป็นเช่นนี้เวทนานี้ก็ไม่ได้คือสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมไม่ได้ในเวทนานี้ตามใจหวังเพราะสัตว์ทั้งหลายหวังแต่ความสุขสุขเวทนาอย่างเดียวให้ตั้งอยู่ให้มีอยู่เท่านั้นว่าเวทนาของเราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดดังนี้เวทนาของเราอย่าได้เป็นทุกข์เลยอย่างนี้คือว่าความเสวยของเราจงเป็นสุขเป็นสุขในการทั้งเมื่อเถิดความเสวยของเราอย่าได้เป็นทุกข์เลยในการทุกเมื่อดังนี้คงได้ตามสมหวังคือคงได้ตามหวังแต่นี้หาเป็นเช่นนั้นไม่เวทนาเพราะเหตุใดเวทนานี้จึงเป็นอนัตตาเป็นไปไม่เป็นไปตามความหวังของตนของตนเพราะเหตุนั้นเวทนานี้จึงเป็นไปเพื่ออาพาธคือความลำบากมีเกิดสลับซับซ้อนกันอยู่อันนั้นตัดพึ่งไม่ได้ในเวทนานี้ตามใจหวังว่าเวทนาคือความสวยของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยนี่ถ้าเป็นตนของตนแล้วและพระองค์จึงตัดย่ำถามท่านพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าอีกต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจะมีความสำคัญคือมีความเห็นในเวทนานี้เป็นอย่างไรหรือว่าเวทนานี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านพระปัญจวัคคีย์ทูลตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะก็นั่นแหละสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์และสิ่งนั้นก็ย่อมเป็นอนัตตาคือเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนมันจึงมีความแปรปรวนสลับซับซ้อนกันอยู่เป็นธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนี้ควรหรือจะตามรักตามกำหนัดตามยินดีตามยึดตามถือว่านั้นเป็นเราเราเป็นนั้นเป็นนี้ว่านั้นเป็นตนของเราว่าเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาว่าเวทนาเป็นตนของเราควรหรือไม่ท่านพระปัญจวัคคีย์ทูลตอบว่าโนแหมตามพันติไม่ควรพระเจ้าค่ะดังนี้และพระองค์ก็แสดงไปอีกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัญญาคือความจำได้หมายรู้สิ่งต่างๆทั้งในอดีตที่ล่วงแล้วก็ตามในอนาคตที่จะมีมาข้างหน้านั้นก็ตามทั้งในปัจจุบันอยู่เดียวนี้ก็ตามเป็นอนัตตามิใช่ตนหากสัญญาความจำได้หมายรู้สิ่งต่างๆนี้เป็นอัตตาตนแล้วใช่สัญญาคือความจำนี้ก็จะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธคือความลำบากได้แก่การหลงลืมจำผิดถูกดีชั่วนั้นเอง
อันหนึ่งหากสัญญาคือความจำนี้เป็นอัตตาตนแล้วใช่สัตว์ทั้งหลายก็จะพึงได้ในสัญญาคือความจำได้หมายรู้นี้ตามใจหวังว่าสัญญาของเราคือความจำของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าหลงอย่าลืมเลยความจำของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นดังนี้คงได้ตามใจหวังแต่นี้หาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะเหตุใดแล้วเวทนานี้จึงเป็นอนัตตาเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนมันจึงเป็นไปเพื่อความหลงลืมอยู่เพราะเหตุนั้นแหละเวสัญญานี้คือความจำนี้จึงเป็นไปเพื่ออาพาธคือความลำบากร้องลืมคลั่งเผลออันหนึ่งสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่ได้ในความจำคือสัญญานี้ตามใจหวังว่าสัญญาความจำของเราจงเป็นอย่างนี้นี้เถิดความจำของเราจะได้เป็นอย่างนั้นเลยดังนี้คงไม่ได้ตามที่หวังเป็นแน่และพระองค์ได้ตรัสถามท่านพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจะมีความสำคัญมีความเห็นในสัญญาความจำนี้เป็นอย่างไรคือว่าสัญญาความจำนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงเมื่อเป็นเช่นนี้มันมีจำหลงลืมทั้งเผลออยู่เที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านพระปัจจวัคคีย์ตอบว่าอานิจจังพันเตไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะหรือสัญญาความจำนี้มันก็ไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขกล่าวหรือสุขทั้งหลายท่านพระปัจจวัคคีย์ทูลตอบว่าดุขังพันเตเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะก็นั่นแหละสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็ย่อมเป็นอนัตตาคือเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนเพราะไม่เป็นไปตามความหวังของตนมันจึงมีความแปรปรวนไปอยู่เป็นธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนี้ควรหรือจะตามรับตามกำหนัดตามยึดตามถือว่าสัญญาเป็นเราเป็นสัญญาเป็นตนของเราว่านั้นเป็นเราเป็นนั้นเป็นนี้ว่านั้นเป็นตนของเราวันหรือไม่ก็วันท่านพระปัญจวัคคีย์ทูลตอบว่าโนเหตังปัญจาเหตังปันเตไม่ควรเลยพระเจ้าค่ะดังนี้และพระองค์ก็ตัดต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารคือความคิดความปรุงความแต่งซึ่งเป็นสภาพเกิดกับดับพร้อมจิตเป็นอาการของจิตซึ่งเป็นสังขารภายในพอดีสังขารภายนอกคืออัตภาพร่างกายหรือสังขารโดยทั่วไปพอดีสังขารทั้งหลายเหล่านี้เป็นอนัตตาเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของให้ตนหากสังขารทั้งหลายเหล่านี้เป็นอัตตาคือเป็นตนแล้วใช่สังขารทั้งหลายเหล่านี้ก
็จะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธคือความลำบากยาแก้ยาเจ็บจะตายมันก็คงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แม้ความนึกความคิดอันเป็นสภาพสิ่งที่เกิดพร้อมจิตกับพร้อมจิตที่เรียกว่าเป็นอาการของจิตกุลีถ้าหากเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนแท้แล้วจริงแล้วมันคิดไปอย่างไรก็ต้องให้สมหวังกับความคิดเช่นคิดอยากได้โน้นอยากได้นี้ก็ให้มันหลั่งไหลมาเองอย่าไปแสวงหาคิดอยากได้อะไรอะไรนึกอยากได้อะไรอะไรปรุงอยากได้อะไรอะไรหวังอยากได้อะไรอะไรก็ให้หลั่งไหลล้นหลามมาตามความหวังตามความคิดนั้นแต่นี้หากเป็นเช่นนั้นหมายสังขารทั้งหลายนี้จึงเป็นอนัตตาเป็นของใช่ตนใช่ของตนใช่ของไม่ตนเมื่อเป็นเช่นนี้สังขารทั้งหลายเหล่านี้ที่สัตว์ทั้งหลายมีความหวังในสังขารทั้งหลายเหล่านี้หวังว่าอยากให้สังขารทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้ว่าสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดสังขารทั้งหลายความคิดความปรุงคนแต่งของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดังนี้มันจะได้ตามความคิดความหวังหรือเปล่าไม่ได้เมื่อไม่ได้เช่นนี้พระองค์จึงตรัสว่าเพราะเหตุนั่นแหละภิกษุทั้งหลายสำคัญทั้งหลายนั้นไม่จึงเป็นอนัตตาเป็นของไม่ใช่ตนใจของตนใจของแห่งตนมันจึงเป็นไปเพื่ออาพาธคือความลำบากอันนั้นสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่ได้ตามใจหวังในสังขารทั้งหลายนั้นคือย่อมไม่ได้ในสังขารทั้งหลายตามใจหวังว่าสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดสังขารทั้งหลายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นนั้นเลยย่อมไม่ได้ตามความหวังทีเดียว เพราะสังขารทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอนัตตามันเป็นของใช่ตนใช่ของตนใช่ของให้ตนมันไม่เป็นไปตามความหวังของใครๆเป็นสิ่งที่บอกไม่ได้เอาไว้ไม่ฟังดังนี้พระองค์จึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกท่านจะมีความสำคัญหรือมีความเห็นในสังขารทั้งหลายเหล่านี้อย่างไรคือว่าสังขารทั้งหลายเหล่านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านพระปัญจวัคคีย์ทูลตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะเองพระองค์ตรัสต่อไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็ย่อมเป็นทุกข์สิ่งนั้นย่อมเป็นอนัตตาเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนมันจึงมีความแปรปรวนไปอยู่เป็นธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนี้ควรหรือจะตามรักตามกำหนัดตามถื
ว่านั้นเป็นเราเราเป็นนั้นเป็นนี้ว่านั้นเป็นตนของเราควรหรือไม่ควรท่านพระปัญจวัคคีย์ทูลตอบว่าโนเหตังปันเตไม่ควรพระเจ้าค่ะดังนี้แล้วพระองค์ก็ตัดต่อไปอีกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิญญาณคือความรู้ซึ่งตารู้รูปหูรู้เสียงจมูกรู้กลิ่นลิ้นรู้รสกายรู้สัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องใจรู้อารมณ์ต่างๆในวิญญาณทั้งหกนั้นเองวิญญาณคือความรู้นี้เป็นอนัตตาคือเป็นของใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนแม้จะรู้ดีรู้ชั่วรู้ไม่ดีไม่ชั่วก็ตามขึ้นชื่อว่าวิญญาณคือความรู้แล้วเป็นอนัตตาเป็นของมิใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนด้วยกันทั้งสิ้นหากวิญญาณคือความรู้นี้เป็นอัตตาตนละชายวิญญาณคือความรู้นี้ก็จะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธคือความลำบากอันใดสัตว์พึงได้ในวิญญาณคือความรู้นี้ตามใจหวังว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดวิญญาณความรู้ของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นนั้นเลยนั่นให้มันรู้แต่สิ่งที่ดีๆสิถ้าเป็นของตนแต่นี่หากเป็นเช่นนั้นไม่วิญญาณคือความรู้นี้มันเป็นอนัตตาคือเป็นของใช่ตนใช่ของตนใช่ของตนเมื่อเป็นเช่นนี้มันจึงเป็นไปเพื่ออาพาธคือความลำบากอันใดสัตว์พึ่งไม่ได้ในวิญญาณคือความรู้นี้ตามใจหวังว่าวิญญาณของเราคือวิญญาณความรู้ของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดวิญญาณคือความรู้ของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดังนี้คงได้ตามใจหวังถ้าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนแล้วพระองค์จึงย้อนตรัสถามภิกษุปัญจวัคคีย์อีกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิญญาณคือความรู้นี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุเหล่านั้นผลตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วดุขขังพันเตเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะก็นั่นแลสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์และสิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาคือเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งนั้นคือวิญญาณความรู้นี้มันจึงเป็นไปเพื่อความแปรปรวนอยู่เสมอเกิดในเบื้องต้นและแปรปรวนในท่ามกลางมันย่อมดับทำลายหายไปในที่สุดเมื่อเป็นเช่นนี้ควรหรือจะตามรักตามกำหนัดตามยึดตามถือว่าวิญญาณความรู้เป็นเราเราเป็นวิญญาณวิญญาณเป็นตนของเราหรือว่านั้นเป็นเราเราเป็นนั้นเป็นนี้นั้นเป็นตนของเราควรยึดควรถือหรือไม่ภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้งห้าทูลตอบรับสนองว่าโนเหตังพันเตไม่ควรเลยพระเจ้าค่ะ
ไม่ควรยึดควรถือเลยพระเจ้าค่ะเพราะว่าวิญญาณคือความรู้เรานี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดควรถือว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตน และพระองค์เมื่อได้ยินปัญจวัคคีย์ตอบดังนี้เห็นว่าท่านพระปัญจวัคคีย์นั้นเป็นผู้ที่เข้าใจในเรื่องของเบญจขันธ์ทั้งห้าแล้วรู้ว่าเข้าใจดีแล้วว่าเบญจขันธ์ทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนแน่แล้วด้วยสติปัญญาของท่านที่ท่านได้กำหนดจิตไปตามกระแสพระธรรมเทศนาของพระภูมิภาคเจ้าพระภูมิภาคเจ้าเห็นว่าท่านพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้ารู้ดีเข้าใจดีในเรื่องขันธ์ทั้งห้านี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา พระองค์จึงตัดตำหนักต่อไปว่าเพราะเหตุนั่นแหละภิกษุทั้งหลายรูปคือร่างกายอันนี้อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งในอดีตที่ล่วงแล้วก็ดีคำว่ารูปในอดีตอนาคตและปัจจุบันในอดีตคือรูปที่ล่วงไปแล้วรูปที่ดับไปแล้วในอนาคตคือรูปที่ยังไม่เกิดขึ้นและยังจะเกิดขึ้นต่อไปในปัจจุบันคือรูปที่มีอยู่เดี๋ยวนี้รูปภายในก็คือรูปของเรารูปภายนอกคือนอกไปจากตัวของเรารูปที่หยาบหยาบก็หมายถึงสัตว์ที่มีภูตธาตุทั้งสี่เช่นมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมผสมกันเรียกว่ารูปรูปที่หยาบหยาบมองเห็นด้วยตาเนื้อส่วนรูปที่ละเอียดละเอียดนั้นหมายถึงว่า รูปพวกกายสิทธิ์ที่มองด้วยตาเนื้อไม่เห็นรูปเร็วๆตามช้านั้นหมายถึงรูปตัดพวกนรกเปรตอสุภกายสัตว์เดรัจฉานรูปที่ประณีตบรรจงสดสวยงดงามเรียกว่าปณีรูปที่มองเห็นด้วยตานั้นก็ได้แก่รูปมนุษย์แต่รูปมนุษย์ของเรานี่บางทีก็มีรูปที่ไม่สวยไม่งามรูปหยาบๆก็มีแม้รูปสัตว์ก็เช่นเดียวกันรูปสิ่งที่ไม่มีวิญญาณก็มีหยาบมีละเอียดมีเร็วมีประณีตกว่ากันตามระดับลำดับนอกนั้นรูปที่หยาบและประณีตคือรูปที่เร็วและประณีตนั้นท่านยังแสดงไว้ว่ารูปสัตว์ในนรกเลวกว่ารูป พวกเปรตรูปพวกเปรตเลวกว่ารูปอสุภกายยากกว่ารูปอสุภกายรูปอสุภกายยากและเลวกว่ารูปสัตว์เดรัจฉานรูปสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทยากและเลวกว่ารูปมนุษย์
รูปมนุษย์หยาบและเลวกว่ารูปพวกภูมิเทวดารูปพวกภูมิเทพเจ้าเร็วและหยาบกว่ารูปภูมิคือพวกเทพเจ้าชั้นจาตุมาราชรูปเทพเจ้าชั้นจาตุมาราชเร็วและหยาบกว่ารูปเทพเจ้าชั้นดาวดึงสารูปเทพเจ้าชั้นดาวดึงสาเร็วและหยาบกว่ารูปเทพเจ้าชั้นยามารูปเทพเจ้าชั้นยามาเร็วและหยาบกว่ารูปเทพเจ้าชั้นดุสิตรูปเทพเจ้าชั้นดุสิตเร็วและหยาบกว่ารูปเทพเจ้าชั้นนิมารดีรูปเทพเจ้าชั้นนิมารดีเลวและหยาบกว่ารูปเทพเจ้าชั้นปรินิมิตวัสบดีรูปเทพเจ้าชั้นปรินิมิตวัสบดีเลวและหยาบกว่ารูปเทพเจ้าชั้นพวกพรหมและรูปเทพเจ้าชั้นพวกพรหมนั้นก็ยังมีเลวและหยาบกว่ากันเป็นชั้นๆเพราะพรหมมีหลายชั้นชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดก็มีดังนี้จึงว่ารูปทั้งหลายเหล่านี้ รูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งในอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวประณีตอยู่ไกลอยู่ใกล้ก็ตามสักแต่ว่ารูปนั้นไม่ใช่เราไม่เป็นนั่นเป็นนี้นั้นไม่เป็นตนของเราเอวะเมตังยะธาภูตังสัมมัปปัญญาระดับตบังข้อนี้ท่านทั้งหลายจงพิจารณาให้รู้เห็นด้วยปัญญาตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้ว่ารูปทั้งหลายเหล่านี้ทั้งในอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเร็วปานี้อยู่ไกลอยู่ใกล้ทั้งหมดสักแต่ว่ารูปมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือมันเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนแม้ท่านเตือนให้พิจารณารู้เห็นด้วยปัญญาตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้ในรูปทั้งหลายเหล่านั้นแม้เวทนาก็เช่นเดียวกันพระองค์จึงตรัสต่อไปว่าเวทนาคือความสวยสุขบ้างทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเร็วปราณีตอยู่ไกลอยู่ใกล้อย่างไหนก็ตามเวทนานี้ก็สักแต่ว่าเวทนาเมื่อว่าที่แท้ที่จริงแล้วนั้นไม่ใช่เราไม่เป็นนั้นเป็นนี้นั้นไม่ใช่ตนของเราข้อนี้ท่านทั้งหลายจงพิจารณาให้รู้เห็นด้วยปัญญาตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้เวทนาอดีตล่วงแล้วอนาคตที่จะปรากฏภายภาคหน้าก็ดีในปัจจุบันเดียวนี้ก็ดีคือความสุขความทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งภายในภายนอกอย่าละเอียดแล้วประณีตไปตามระดับระดับของชั้นภูมินั้นนั่นเอง
อยู่ไกลอยู่ใกล้อย่างไหนๆก็ตามขึ้นชื่อว่าเวทนาแล้วย่อมเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของตนทั้งนั้นแจ้งว่าเวทนาคือความสวยหรือสุขบ้างทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างสักแต่ว่าเวทนาใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนของเขาคือเวทนามิใช่ตนมิใช่ของตนไม่ใช่ของแห่งตนข้อนี้จงพิจารณาให้รู้เห็นด้วยปัญญาตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้นี้พระองค์เตือนท่านพระปัญจวัคคีย์ให้พิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงในรูปในเวทนาแล้วพระองค์ก็ตัดลำดับต่อไปว่าดูก่อนสิทั้งหลายสัญญาคือความจำได้หมายรู้สิ่งต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งในอดีตล่วงแล้วก็ดีทั้งในอนาคตที่จะปรากฏข้างหน้าก็ดีทั้งในปัจจุบันอยู่เดียวนี้ก็ดีภายในก็ดีภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเร็วก็ดีปราณีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีแม้สัญญาคือความจำได้หมายรู้ทั้งหมดนั้นสักแต่ว่าสัญญาคือความจำเมื่อว่าที่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นอนัตตาคือมันเป็นของใช่ตนใช่ของตนใช่ของของตนทั้งสิ้นข้อนี้อันท่านทั้งหลายจงพิจารณาให้รู้เห็นด้วยปัญญาตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้คือให้รู้เห็นตามจริงว่าสัญญาคือความจำได้หมายรู้สิ่งต่างๆทั้งหมดนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงมันมีความแปรปรวนอยู่เพราะเป็นเหตุจำแล้วก็ให้รบเรือนหลงลืมตั้งตั้งเผื่อเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็เป็นทุกข์เพราะสัญญาคือความจำมันไม่เป็นไปตามความหวังของใครๆเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์และก็สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาเพราะไม่เป็นไปตามความหวังคือมันเป็นของใช่ตนใช่ของตนใช่ของของตนแจ้งว่าสัญญาการจำได้หมายรู้สิ่งต่างๆทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในภายนอกอย่างละเอียดเร็วประณีตอยู่ไกลอยู่ไกลสักแต่ว่าสัญญาคือความจำได้หมายรู้เท่านั้นเมื่อว่าที่แท้ที่จริงแล้วนั้นไม่ใช่เราไม่เป็นนั่นเป็นนี้นั้นไม่ใช่ตนของเราเพราะมันเป็นของไม่เป็นไปตามความหวังความปรารถนาของเราข้อนี้ท่านทั้งหลายจงพิจารณาให้รู้เห็นด้วยปัญญาตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้นี่ลำดับต่อไปพระองค์ก็ตัดเรื่องของสังขารทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารความคิดความปรุงความแต่ง
อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งสังขารภายนอกและสังขารภายในสังขารเหล่านี้ทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งในอดีตที่ล่วงแล้วอนาคตที่จะปรากฏต่อไปอีกก็ดีปัจจุบันอยู่เดียวนี้ก็ดีภายในก็ดีภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเร็วก็ดีปราณีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีแม้สังขารทั้งหมดนั้นสักแต่ว่าเมื่อว่าที่แท้ที่จริงแล้วนั้นไม่ใช่เราเราไม่เป็นนั้นเป็นนี่นั้นไม่ใช่ตนของเราข้อนี้ท่านทั้งหลายจงพิจารณาให้รู้เห็นด้วยปัญญาตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้ว่าสังขารทั้งหลายทั้งหมดนั้นเป็นของไม่เที่ยงเกิดในเบื้องต้นแปรปรวนไปในท่ามกลางดับทำลายชิบหายไปในที่สุดมันเป็นทุกข์และมันเป็นอนัตตาคือมันเป็นของใช่ตนใช่ของตนใช่ของของตนจงพากันพิจารณาให้รู้เห็นด้วยปัญญาตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้นี้ทรงตัดตามระดับต่อไปอีกว่าวิญญาณคือความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งคือจักขุวิญญาณตารู้รูปโสตวิญญาณหูรู้เสียงฐานะวิญญาณจมูกรู้กลิ่นจิวหาวิญญาณลิ้นรู้รสกายวิญญาณกายรู้สัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องมโนวิญญาณใจรู้อารมณ์ต่างๆนี่เรียกว่าวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แหละวิญญาณในอดีตที่ล่วงแล้วก็ดีวิญญาณอนาคตที่จะปรากฏเกิดอีกต่อไปนั้นก็ดีวิญญาณอยู่ในปัจจุบันเดียวนี้ก็ดีวิญญาณที่มีอยู่ภายในก็ดีวิญญาณมีอยู่ภายนอกก็ดีวิญญาณที่หยาบก็ดีวิญญาณที่ละเอียดก็ดีวิญญาณที่เร็วซ้ำก็ดีวิญญาณที่ปราณีตก็ดีไปตามขั้นตามภูมิวิญญาณที่อยู่ใกล้ๆนี้ก็ดีวิญญาณที่อยู่ไกลๆนั้นก็ดีแม้วิญญาณคือความรู้ทั้งหมดนี้สักแต่ว่าเมื่อว่าที่แท้ที่จริงแล้วนั้นไม่ใช่เราเราไม่เป็นนั้นเป็นนี้นั้นไม่ใช่ตนของเราข้อนี้อันท่านทั้งหลายจงพิจารณาให้รู้เห็นด้วยปัญญาตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้ว่าวิญญาณทั้งหลายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของของตนดูอย่างนี้ให้มีปัญญาน้อมเข้ามาพิจารณาให้รู้เห็นเบญจขันธ์ทั้งหลายนี้ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์คือให้เห็นเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหลายนี้พิจารณาให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเกิดในเบื้องต้นแปรปรวนไปในท่ามกลางนับทำลายสิ้นหายไปในที่สุดให้เห็นเป็นทุกข์อยู่เป็นนิดทุกข์เพราะความเกิดความเจ็บความเจ็บคนตายทุกข์เพราะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานา
เกิดมาแล้วมีแต่ความทุกข์เท่านั้นไม่มีความสุขเพราะการเกิดเลยถ้าเกิดมาไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายจึงจะชื่อว่ามันเป็นสุขเพราะความเกิดแต่นี่เกิดมาแล้วมีแต่แปรปรวนแก่เจ็บตายเท่านั้นนี่ท่านจึงว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันเป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นทุกข์เพราะเหตุใดเกิดนี่เป็นทุกข์เพราะเหตุว่าเกิดมาแล้วมันก็แก่ก็เจ็บก็ตายอยู่อย่างนี้มันไม่มีความสุขเพราะความเกิดเลยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ร่างกายของเราทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บและความตายโรคภัยไข้เจ็บมันเบียดเบียนอยู่เป็นนิดร่างกายของเราท่านทั้งหลายได้เป็นก้อนโลกเป็นตัวโรคเป็นสมุฏฐานของโรคโรคทั้งหลายมันก็มีอยู่ในกายนี้ร่างกายของเราเป็นก้อนของทุกข์เป็นตัวของทุกข์เป็นสมุฏฐานที่เกิดของทุกข์ที่อยู่ของทุกข์ร่างกายของเรานี้เป็นก้อนแก่ก้อนเจ็บก้อนตายนั่นบรรดาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีอยู่ในร่างกายของเรานี้โรคในตาโรคในหูโรคในจมูกโรคในลิ้นโรคในกายมีหลายอย่างโรคต่างๆย่อมเกิดขึ้นที่กายโรคที่ศีรษะโรคในปากโรคที่ฟันกาโซซาโซปินาโซโรคไอโรคหืดโรคหวัดดะโพชะโลกุชิโรโคไข้พิษไข้เชื่อมมัวโรคในท้องมุชาปักขันธิกาสุราโรคลมจับอ่อนวิวสวิงสวายโรคบิดลงท้องจุกเสียดปวดท้องวิสูจิกาวุฒพังกันโดโรคลงรากโรคเรื่อนโรคผีกีลาโซโซโซอัปมาโรโรคกรากมองข้อลมบ้าหมูดันดุกันดุกัดจุโรคหิดเปื่อยหิดด้านคุทธราชหูที่พูดคุดถังโรคมะเร็งระคาซาบิตัดชิตาโลหิตังระลอกคุตรราชบอนอาเจียนโลหิต ปิตังมัทุเมโหอังตาโรคดีพิการโรคเบาหวานโรคดิบสีดวงติรกาภกันดะลาโรคสีดาดลาดตะกัวผุพองริดสีดวงลำไส้โรคผอมเหลืองผอมแห้งแรงน้อยโรหิตจืดจางให้อ่อนเพลียโรคเม็ดชาโรคโปรมาติดชั่นติดช่ำปิตะสมุทนาบาธาความเจ็บเกิดจะดีให้โทษเสมหะมุทนาอาบาธาความเจ็บเกิดแต่เสมหะให้โทษวาตะสมุทฐานาอาบาธาความเจ็บเกิดแต่ลมให้โทษสันนิปาตกาอาบาธาไข้สันนิบาตคือความเจ็บเกิดแต่ดีเสมหะและลมเกี่ยวกันในโทษสันนิ
เหล่านี้เป็นต้น วิสมะปริหาระอาบาทาโรคเกิดจากการผัดเปลี่ยนอิริยาบถไม่เสมออาปกะอาบาทาโรคเกิดจากความเพียรวิปากะอาบาทาโรคเกิดจากวิบากของกรรมที่ตามมาทันเมื่อกรรมทั้งหลายให้ผลทันมันก็บีบรัดเจ็บปวดที่โน้นที่นี่ให้เจ็บให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บที่ตั้งอุณหังโรคเกิดแต่เย็นและร้อนสิกัสสาปิปาสาโรคเกิดแต่หิวข้าวระหายน้ำอุจจโรปัสสโวติโรคเกิดแต่อุจจระปัสสาวะไม่สะดวกทำให้เกิดทุกขเวทนาปวดมวนจุกเสียดต่างๆนานาโรคแก่โรคเจ็บโรคตายนานาด้วยโรคภัยหลายอย่างร่างกายของเราท่านทั้งปวงนี้แต่ละล้วนแล้วเป็นก้อนโรคเป็นตัวโรคเป็นเรือนของโรคเป็นสมุดฐานที่อยู่ที่เกิดของโรคฉะนั้นร่างกายอันนี้รูปอันนี้มันจึงเป็นทุกข์อยู่เป็นนิดเสียงว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันก็เป็นอนัตตาคือเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนใช่ชัดใช่บุคคลใช่ตัวตนเราขาวอย่างนี้นี่พระองค์เตือนให้พิจารณาเบญจขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ให้พิจารณาด้วยความมีสติปัญญาอย่างรู้อย่างเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารนี้วิญญาณนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้รู้เห็นตามจริงด้วยปัญญาอย่างนี้ให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือให้เห็นเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนอยู่อย่างนี้ตลอดกาลและเวลาด้วยความมีสติปัญญาอย่างรู้อย่างเห็นให้ตั้งอิทธิบาททั้ง4ไว้เป็นประธานของสังขารคือฉันทิฏฐิบาทมีความพอใจด้วยความมีสติปัญญาอย่างรู้อย่างเห็นอย่างพิจารณาด้วยความมีสติปัญญาว่าสังขารทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดกาลเวลาวิริยทิบาทมีความเพียรด้วยความมีสติปัญญากำหนดรู้ดูให้ละเอียดอย่างดูอย่างรู้อย่างเห็นอย่างพิจารณาขันธ์ทั้ง5นี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามิใช่ตนใช่ของตนใช่ของของตนในอย่างนี้อย่าพากันประมาทอย่าพากันท่องถือจิตติธิบาทให้เอาใจฟักใฝ่ด้วยความมีสติปัญญาพิจารณาอย่างรู้อย่างเห็นยกเบญจขันธ์ทั้ง5นี้ขึ้นสู่ตรัสคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของใช่ตนใช่ของตนใช่ของให้ตนในอย่างนี้อย่าพากันประมาทวิมังสิทธิบาทมีสติปัญญามันค้นคว้าพิจิตพิจารณาในเบญจขันธ์ทั้ง5นี้ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้เห็นเป็นของมิใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนอย่างนี้อยู่ตลอดกาลเวลาทุกริยาบททุก
ลมหายใจเป็นสิ่งที่ยิ่งดีอย่าพากันประมาทนี้พระองค์เตือนท่านพระปัญจวัคคีย์ให้พิจารณาเบญจขันธ์ทั้ง5นี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งส่วนที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในภายนอกอย่างละเอียดเร็วปราณีตอยู่ไกลอยู่ไกลอย่างไหนๆก็ตามพิจารณาประมวลสรุปเข้ามาว่าเบญจขันธ์ทั้งหมดรูปนามนี้สัตว์แต่ว่าเมื่อว่าที่แท้ที่จริงแล้วเนตังมะมะนั้นไม่ใช่เราแม้โสหะมัตสมิเราไม่เป็นนั้นเป็นนี่นะเมโสอัตตาตินั้นไม่ใช่ตนของเราเอวะเมตังยะธาภูตังสมัปปัญญายะบัตถับบังข้อนี้อันท่านทั้งหลายจงพิจารณาให้รู้เห็นด้วยปัญญาตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้นี้เถิดนี่และพระองค์ก็จัดรับรองไว้อีกว่าก็แล้วเมื่อท่านผู้ใดผู้หนึ่งมีสติปัญญายังรู้ยังเห็นเบญจขันธ์นี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ด้วยปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้นี้ยอมเป็นผู้เบื่อหน่ายในรูปทั้งหลายคือจะเกิดความเบื่อหน่ายในรูปทั้งหลายยอมเบื่อหน่ายในเวทนายอมเบื่อหน่ายในสัญญายอมเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายยอมเบื่อหน่ายในวิญญาณทั้งหลายเมื่อเบื่อหน่ายจิตก็คลายเสียซึ่งความรักความกำหนัดความยินดีในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเมื่อจิตคลายความรักความกำหนัดความยินดีแล้วจิตนั้นไม่ติดเมื่อจิตไม่ติดจิตก็พ้นไปจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อจิตนั้นพ้นไปก็รู้ว่าชาติของเราสิ้นสุดแล้วเราไม่มีกำเนิดไม่มีพบอีกต่อไปชาติของเราสิ้นแล้วกำเนิดและคติและพบต่างๆของเราสิ้นเสร็จแล้วพรหมจรรย์เราได้อยู่จบแล้วจิตที่ควรทำเราได้ทำสำเร็จแล้วจิตอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีคำว่าจิตที่ควรทำคือจิตที่ควรพิจารณาให้รู้เห็นจิตที่ควรพิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงตามหลักสัจธรรมเป็นจริงนั้นได้ทำแล้วได้พิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วและจิตที่ควรละควรถอนเราก็ได้ละได้ถอนแล้วจิตเรานี่แหละเพียงว่าจิตที่ควรทำเราได้ทำให้สำเร็จแล้วจิตอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มือ